สวัสดียามเช้าหิมะตกหนักครับดูครับหิมะตกก้อนโตWhat do you think of Thailand? Oh, I don't know Thailand. It's far away, it's another culture. I don't know it. But all countries are nice. Have you been to Thailand? No. Oh, welcome to Thailand. ครับเมื่อสักครู่ลงขบวนฝั่งนู้นครับลงใต้ดินมาขึ้นแพลตฟอร์มหนึ่งใช้เวลา 4-5 นาทีในการเปลี่ยนแพลตฟอร์มเหนื่อยมากเลยครับเพราะว่าขาขึ้นนี้ไม่มีทางลาดต้องหิ้วกระเป๋าขึ้นบันไดครับเดี๋ยวผมไปตู้ที่1ไอ้ชั้น1ตู้ A ครับเอครับตรงนี้มีซีครับซีคือชั้นสองครับทางนู้นดีครับเพราะฉะนั้นเอต้องอยู่ทางนู้นครับนี่ตู้แรกหมดเลยครับเป็นเฟิร์สคลาสครับต่อจากเฟิร์สคลาสก็เป็นหัวลูกจักรนะครับแบรนด์ DB ครับแล้วแม่ตะลุยตามตัวก็มาถึงแฟรงก์เฟิร์ตแล้วครับดีบีขบวนนี้ครับพาตะลุยตามตะวันมาถึงแฟรงก์เฟิร์ตครับโอ้สถานีแฟรงก์เฟิร์ตนี่คนเยอะจริงๆเลยครับโรงแรมนี้ไม่มีทางลาดครับต้องยกกระเป๋าขึ้นบันไดอีกแล้วครับ The room is gonna be based on the 5th floor, number 10. Checkout is gonna be in 2 days until 12 o'clock. We open 24 hours. Breakfast is gonna be starting 6 in the morning in the restaurant until 10:30. Just a moment. I'm sorry, no, from 6:30 until 11 because on the weekend it's 30 minutes later and it's included in the price. If you want to use the Wi-Fi, it's gonna be Metropolitan, like the name of the hotel. มาถึงเฟรนฟอร์ตก็เย็นแล้วครับเพราะรถไฟเสียเวลานั่งรถไฟมาตั้งแต่เช้ากว่าจะมาถึงประมาณ5โมงเกือบ5โมงเย็นครับเช็คอินเรียบร้อยแล้วซื้อติเกตมาลงรถไฟใต้ดินจะไปเดินชมเมืองหาดินเนอร์กินครับที่นี่แฟรงก์เฟิร์ตตะลุยตามตะวันมารอรถไฟใต้ดินที่101ครับเพื่อจะไปเดินชมเมืองแล้วก็หาอาหารดินเนอร์กินครับรถมาแล้วครับฝนตกครับดูหอนาฬิกาครับอากาศก็เย็นสบายครับอ
มาดินเนอร์ร้านนี้ครับครับตอนนี้ผมอยู่ที่โซนทาวครับมีงานอีเวนต์ครับมีแต่ไลท์ครับไม่มีซาวเยอะมากครับอากาศก็เย็นครับการประชุมไทยยามค่ำคืนในแฟรงค์เฟิร์ตไม่ง่ายเลยครับของรถไฟใต้ดินThank you.
ไม่ง่ายเลยครับสำหรับภาษาเยอรมันมีทั้งรถบัสรถแคมรถไฟใต้ดิน2ชั้นแล้วก็ไปที่เซ็นเตอร์พอยต์ไปดินเนอร์ที่ร้านอาหารดังพร้อมกับเดินไปหาโซนลีโอนทาวแล้ววันนี้สถานีลีโอนทาวหมายถึงสถานีรถไฟใต้ดินลีโอนทาวปิดครับเนื่องจากว่ามีการจัดงานอีเวนต์แสงสีเสียงแต่มีทั้งเสียงนิดเดียวครับเบามากแสงฉายไปบนอาคารครับเป็นเรื่องราวประวัติศาสตร์ของเยอรมนีที่นี่แฟรงเฟิร์ตสาธารณรัฐเยอรมนีขอบคุณทุกท่านที่ติดตามตะลุยตามตะวันครับตะลุยตามตะวันตะลุยเยอรมนีวันนี้ตอนแฟรงเฟิร์ตไนท์ไลฟ์ขอบคุณครับ